สวัสดีครับต้นกับกรบ้านดงหมากไฟครับไอ้ก้อนสำหรับมื้อนี้พาพี่น้องเข้าป่าหาเลาะบังเฮ็ดเด้อครับมื้อนี้มาหลอบสายครับพี่น้องกินข้าวกินปลากินข้าวเช้าเดียวพุ่นละจังค่อยเข้าป่าดิบ2ดอกปลูกเนาะเฮ็ดมันปลูกกันนี่หลายเสียดายนี่แหละเฮ็ดอันนี้แหละพี่น้องผัดใส่ไข่แซ่บกำลังขึ้นครับพี่น้องเมื่อวานบ่าวต้นไปกับพ่ออยู่แต่ว่าเพิ่นบ่ทันใหญ่เฮ็ดเอาไว้จะได้ฮอดเอาได้เก่าจะได้หน่อยเฮ็ดก็บ่เอาเพิ่นฟังก่อนอันนี้ยุ้มบ่ลดมากลับอันคุณแม่ตาตาลาดบ้านได้ครับมีภาพคุณแม่มาเห็นตาเนาะเอวมากพี่น้องไอ้กูไปน้ำเนี้ยกูไปน้ำเนี้ยถ้าบ่อนถ้าบ่ได้ออกป้าหลายกันยันเส้นยึดเส้นจังไปพี่น้องดินกับเก็บเฮ็ดดินปลอกมันปูกับเก็บมันปูหลายเนาะหลอดสายเฮ็ดเพิ่งจำครับมันปูเหลืองมันปูหายง่ายใกล้มันจะออกบ่ค่อยหลายพี่น้องมันปูเหลืองออกมองละยิบละย่อนแต่สีชมพูนั่นหลายแต่ว่าบ่ทันได้ใหญ่แห้งครับนี่จักหน่อยนี่ชมพูเต็มปลาดินจะกินแอปพุ่งดังครับโซนทั้งนี้เฮ็ดเบิ่งสิจั่วขายากได้ก็คืออีกโซนนึงตัวน้อยครับเฮ็ดทานกำลังขึ้นเฮ็ดทานใหญ่ครับลูกดินหลายเป็นจุมักดอกหนึ่งใบไอไปส้นข้างในอีกครับได้ละต้องตอกครับเหม่ตกจะมัดยังนี่เขียดเขียดเขียดไอ้โม่ไอ้ไหล่ไหล่มีแซ่ได้แล้วนี่ไอ้มาหน่อยเป็นไงจุดนี้เกิดร้ายเลยครับกาเฮ็ดได้หลายเมนูครับพี่น้องเฮ็ดอันนี้บางมองเพิ่นก็เอิ้นเฮ็ดกามปูแต่ว่าทั้งบ้านมาตัวอื่นเฮ็ดมันปูแต่ว่าบางป้าก็เป็นสีเหลืองครับพี่น้องสีเหลืองสีขาวก็มีสีส้มก็มีแต่ว่าทั้งต่างประเทศมีหอดสีดำเนี่ยเพิ่นว่าเฮ็ดเตี้ยแม่แต่ว่าจะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะเป็นแบบกล้วยๆแม่ยังเข้าไปเก็บพี่น้องหี่ไหมเห็นปะอันมูนั่นจะสีเหลืองอันนี้จะเป็นเฮ็ดมันปูหน่อยนั้นเท่ากับจะนิยมเอามาเฮ็ดแหนมเนียมเฮ็ดครับพี่น้องสมเฮ็ดเนียมเฮ็ดปาดกวงอยู่คุณนะยุ่งกับหลายฝากเก็บพอดีอยากได้กินกับกับเมื่อเอาลายดอกพี่น้องไปจักพัดหนึ่งกับพ่อดอกเนาะไปพัดใส่ไข่เก็บไปหลายรอบแล้วว่าท่านได้พัดอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าเอาไปหอดกะเอาไปเฮ็ดเป็นเฮ็ดร่วมครับแกงเฮ็ดร่วมกินจ่อยได้บ่ได้พัดจักเทียนี่บ่ได้เสียมมานําครับ
ปวกมันบานแล้วจ้ะดึงกันหมดดึงได้แล้วดอกบานแล้วก็จะดึงได้แต่ห้าเทียพอรุ่นหัวกระสุนเห็นจังไหนมือแควกมือแควกสองขาหนากุดเอามือแควกไปก่อนเกลือเป็นเกลือเม็ดเกลือครับเป็ดไข่เขียวครับดอกนึงครับบานแล้วตัวครับบานแล้วแต่ว่าจุดพอเอาเสียมากพอได้บ่ายแม่ได้จังได้บ่นแต่ว่ามีทักแล้วมีทักขี้ได้ขี้ได้อยู่บ่ได้มองเหลี่ยมมันเป็นยังดอกเนี่ยเห็ดมันปูเตียงเลยอ่ะจำนี้บ่ท่านหน่อยบ่ท่านใหญ่กำลังดีไปเฮ็ดย่ำบนเสียนดีกว่าไอ้คือกลัวไปว่าตีหมูซับไปกับอันนี่ยังก็ได้เอิ่นไหมหมูย่อด้วยเนาะนี่ไอ้หมูซับหมูย่อไปทำย่ำบนเส้นใส่เฮ็ดมันโปรโอเปิ้ลกัดเขามันเรื่อยๆนะคนเก็บมาอันบ้าตนกระทั่งกูกันท่าน้ำเด้อพี่น้องบ้านจังไปเดี๋ยวแถวบ้านน้องย่างครับบ้านน้องย่างดักดันกายตะละหม่องก็ออกบ่คือกันนะครับส่วนนี้อันเฮ็ดเพิ่งตดปูดเฮ็ดเพิ่งขี้วัดนั้นออกบ่ค่อยหลายแต่ว่าก็จะเป็นเฮ็ดมันปูซะส่วนใหญ่เลยครับจำพวกอ่องตองได้เป็นปาดโอ้มีคนอยู่ล่องถอดเจ้าของรถตะเหยียบน้องหน่อยแห้งเก็บหยาดกับบ่ต้องเอาได้เอาแต่พอเขาเก็บได ต่อนี่ฮิโกอะไรอู้อู้นั่งมันยังอ๋อเราเดินข้ามมาแล้วเมื่อกี้เหรอลอยหรือไม่อ่ะไม่ตีแหมอู้สิงพยางขามมาล่ะเห็นตะหางเห็นมาล่ะพี่น้องเฮ็ดบ่ได้มีก่อนพอเฮ็ดอยู่พุ่นแต่ว่างูไปทางใดล่ะบ่เฮ็ดความก็ยืนอยู่กับหม่องบัดซี่นี่ไปแล้วงูสิงครับอ
โอ้ยท่านไปอยู่ไอ้ตั้งขาลาดอยู่เทียนนี่ขันไอ้ตกใจอันยังมากขยับงานใหม่อันนี้มันเด้งดึงขึ้นมาเด็กคนเอ้ยกำลังตื่นๆอยู่หยาบงาใหม่พวกหัวโผล่ขึ้นมานึงมาเด้อก่อนเด้อเฮ้เก็บเอาไปเก็บไปน้องแสดงว่าเมื่อกี้เก็บข่อยแม่นเก็บข่อยอันย่างหยาบหางก่อนให้เมื่อกี้ย่างขามไปเลยก่อนแล้วตาดีพี่น้องฟองงูแล้วป่ะย่างไปน้ำแท่งคนละสันว่ามังหันมันหกนะครับแต่ยังทะลุไปปุ่นยังบริเวณแนมต้องยังข้าม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 ไปเห็นไหมเห็ดพุ่งหมูครับพี่ต้องเอาใหม่มาเคลียร์บ้างหอยบาดแถวนี่ทำไมเคลียร์อยู่น้ำเงาเงาเพิ่นบ้างเพราะว่าปีนั้นข่อยมากเอาใหม่เคลียร์เคลียร์กระดินดองดองออกยังไงถ้าจะเอาใหม่เคลียร์น้ำเงาตังไปเกินหน่อยเนาะเม็ดดินครับพี่น้องเกิดอยู่ในอุ้มพุ่นเห็ดมันปูครับเกิดเป็นแผงเป็นแผงอยู่บางมองก็เจอไอ้บางมองก็เกิดจุดละจุ่มมั้งสิแม่พี่น้องแต่ว่าหาบางมองก็เกิดหลายเป็นแผงสิสองดอกบนนั้นน่ะมีพุ่งอ๋อมันเถาแน่นั่นอันนึงอยู่ไตใหม่ทับอยู่นั่นทำไมขึ้นบ้างเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละแงะเอาเห็นไตไอเห็นถึงศาสตร์กันไหมศาสตร์นี่หนึ่งงอบุญครับพี่น้องว่าพอเห็ดมันปูอีกละเป็นดงอยู่ห้าวหายพี่เดือดร้ายเลยเก็บโลดได้ไข่เขียวครับใช่ไอ้ไข่เขียวอ๋อืมอันนั้นเนี่ยมาเห็นอยู่ไตนี่อ่ะทั้งพี่ไอ้ทั้งพี่ประเด็ดนี่เปลืองไงเด็กแรกอยู่ดินครับ
โอ้โหเกือบพ้นใช้เดียวเกือบเลยอากาศมันเหมือดอมครึมมากแหละพี่น้องฝนกระแสมากพ่อฝนเอาเดินยางออกไปหนีปุ้นหนทางอยู่ตรงไหนพี่น้องหาไปน้ำตามหอดรถฝนตกห้ามเอาเดินมาสบายดินครับเสียงยังไหลฝนเลยพี่น้องเสียงฝนไม่เสียงรถไม่เสียงฝนไม่เสียงรถพ่วงฮะดำปีฟังเห็นปะมันเลยมันเลยแม่นแล้วเสียงฝนไปมันเลยสั่นไปก่อนปะนั่นไปเขาเจ้าห่วงเอิงกันออกป่าแล้วยังยินเสียงบ่เจ้าปะอู้เจ้าปะเอิงกันออกป่าแล้วคนออกสายไหมออกสายไหมนั่นมันกลัวใส่ไปเอาเขากับทางออกเขาอยู่ฝุ่นเนาะฝนลอยตัวหน้าเนี่ยฝนถาตัวหน้ากับฝ่าไปที่ละฝ่าออกปลาที่ละมาเร็วมาเร็วทันบ่เนาะไปน้ำทางเล่นน่ะบู๊ขอกว่ามันเสียงรถพ่วงแลนเนาะบ่ได้แท้เสียงฝนไอ้เฮ็ดได้มาเยี่ยมออกปลาแต่ว่ารถห้าบ่ได้อยู่หนีเด้อฮั่นยังน้ําขอปลาไปเรื่อยๆเอาตาละกับคุณเมียออกปลาเถือกบ่น้อบัดนี้ไอ้เก็บไปน้ำได้ไหมเนาะจะได้ป่าห้องเนาะคึมน้ำป่าออกป่ากันเยอะครับงานทั้งป่าหาเห็ดก็เก็บไปน้ำปอดที่นอนเอฟซีผมเห็นที่ตามเบิ้งก็เด้อประธานนั่นคือไอเห็ดเป็นมาส่วนมาก่อนมาหน่อยโอ้ยับมันดอกนึงยืดงามขานั่นเนียนอยู่ด้วยพี่น้องมีบ้านสวนมะกวนยิ่งสบายสาวพี่น้องที่หันฝ่ายานฝนฝ่าออกป้าครับไปเมื่อไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ว่ามันเนียนเป็นบ้างเนียนไอ้ดอกฟักทองครับดอกละมั้งสิฮอดรถอะไรพี่น้องฝนจะตกหน้าเรื่อยๆเลยโอเคพอแกะมากเลยไอ้ไอ้เอาเฮ็ดมาเบิ่งนะไอ้จะจบคลิปอยู่นี่แหละก็ได้กินได้ยากอยู่พี่น้องให้ตามในคลิปนั่นนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไอ้ท่านนี้ได้หาบ้านจนมาก่อนก็จะเฝ้าเรียนไปหาโดดแต่พี่น้องอยู่ตอนหนาวอู้นเดี๋ยวมาทำให้จบแห้งนะครับน้องพิกัดกันเฮากับยุปามเพื่อนบ้านใต้จังหวัดระยองครับขอทางครูกันแนะนำครับพี่น้องครับไอ้ท่านนี้นะครับไปพอกันแม่คลิปนะครับสวัสดีครับไปไอ้เรียนได้แบบที่ดีฝนแห้งกันเรื่อยๆล่ะไอ้ยินเสียงรถวันนั้นได้นั่นละตรงดิ่งเลยฮะเสียงรถเลยฮะฮ
หอดเงียบแหละพี่น้องฝนตกมาน้ำก่นพอดีออกปลาท่านอยู่สิมาเบิ่งเห็ดอีกรอบนึงครับโอ้ยคุณน่ะมีเห็ดร่วมแล้วบ้างมีได้ไหมนั่นเนี่ยครับสาหร่ายเป็นการได้หลายอยู่หาขอบขวบป้าแบบเนี้ยแต่ว่าจะย่างไปหาโซ่นั่นขยะย่างขึ้นไปหอดแถวๆนั้นปึ๊บฝนตกมาปั๊บมันนึงว่าท่านได้หาอยู่กําลังสิเฮาเนี่ยเฮาก็หอดนั่นแหละกําลังสิได้หาฝนมานี่ว่าสิไปเฮ็ดอันนี้เนี่ยอันย่ำมุนเส้นคั่วผัดตัดไข่นะถ้าอยากก็เราว่าก็อยากกันย่ำมุนเส้นมันนั่นจะมาว่าจะผัดไข่กับสุดท้ายก็ได้ไปแกงเฮ็ดร่วมไม่ได้ผัดจักเกียร์หลายเติบอยู่เลยพี่น้องเอาว่างหน่อยเอาว่างเดียวๆพี่น้องเบิ่งกันเขาเกียร์หายเฮ็ดตรงนี้เกียร์เขาเกียร์เอาอย่างทานอย่างละห้อยเขาเกียร์จังหวะแหละเมียบ้านเข้าเฮ็ดยังกับบ่เหลือมันนั่นถ้าไปทางยาโสเนาะนั่นเฮ็ดทานเขาบ่เอาไหมพี่น้องมีตั้งแต่ทำฟ้ามือซ้ำจานเขาบ่เอาโอเคใส่นี่ได้ใส่น้ํากันเพราะมันก็ล้างผัดไข่ได้กระทะนึงอยู่ในจานนึงแล้วก็เอาที่เหลือก็เอากลับไปเฮ็ดย่ํามุนเส้นพอดีเลยย่ํามุนเส้นใส่เห็ดมันปูนี่มีเห็ดพุ่งหมูแน่นี่น้ําเมีย2ดอกหาดันมาอัปเดตกระตาเฮ็ดซื่อๆดอกพี่น้องถ่ายคลิปเนาะว่าอยู่ในป่านั่นว่าท่านได้เบิ่งดีอยู่เป็นน้องฟ้าวหลายยันฝนตกค่ําฝนตกห้องฟ้าห้องนี่แต่พอกะเรียนอยู่ฟ้าห้องเฮือมาตอนแรกเขาว่ามันเสียงรถกวงเขาเรียนบ่ได้แท้เสียงฟ้าเสียงฝนเสียงฟ้าห้องเสียงฟ้าห้องเดี๋ยวไปก่อนเรียนออกจากป่าอยู่ฟ้าห้องออกมาเลยอ่ะถ้ากูดูไว้ก็ไปเนาะไอ้ว่าจะสิออกป้าบ่ถือใช่ตอนนั้นเบิ่งโทรศัพท์แล้วเห็นแต่ภาคกันน่ะนั่งหาอยู่รถพุ่นว่าซั่นว่าโอ้มีแต่ตุกข่อยด้วยนี่อยู่กลางป่าฟ้าเอาเรียนออกกันไปก่อนเพิ่นว่าเพิ่นก็นั่งหาอยู่อันกูคันตะน้ํานั่นแหละอยู่หม่องจอดรถนั่นแต่ว่าตุกข่อยหังอยู่กลางป่าพุ่นตุกข่อยนึกว่าแต่เพิ่นน่ะสิพากันออกป้าบ่ถือก็เลยขอไปใช้อยู่น้ำรถของผมคิดว่าห้าผมโผล่เดินออกฟ้าก็ท่านก็ได้หาน้ำรถของผมน่าร้องต่อหาไม่ร้อนโบมี่เนี่ยทั้งในบ่ค่อยมีพอครับแล้วก็ยังไปแถวๆขอบแถวๆป่าขยะยังว่าเด็กร้องฟังฟังฝนว่าแต่หอดฟังฝนไหลบ่จังโอ้ยังว่าบ่มีคนมาทาง